ลีพรวอนหยุดบิดเบือนด้อยค่าเศรษฐาย้ำนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานทุกวันลีพรวอนหยุดบิดเบือนด้อยค่าเศรษฐาจี้จัดการวิกฤตเฟกนิวส์ย้ำนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานทุกวันไม่พักเพื่อประชาชนเมื่อวันที่18ตุลาคม66นางสาวลีพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการรองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยคท.กล่าวว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นเวลารวมเพียงหนึ่งเดือนเศษเท่านั้นนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อรัฐสภาได้ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่พบว่ามีกลุ่มขบวนการจงใจลดทอนคุณค่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยการตัดต่อภาพนายกรัฐมนตรีสร้างเนื้อหาที่ผิดบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงสร้างความเกลียดชังหวังกลบภาพการทำงานของรัฐบาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเช่นกรณีการส่งเครื่องบินไปรับคนไทยในอิสราเอลที่ต้องบินอ้อมด้วยเหตุผลของทางการทูตที่บางประเทศในตะวันออกกลางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลจึงไม่สามารถบินผ่านในระยะทางที่สั้นได้แต่การชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศกลับไม่ถูกขยายหรือส่งไปไม่ถึงประชาชนได้เท่ากับข้อมูลเท็จที่จงใจปั่นกระแสให้เกิดความเข้าใจในสังคมได้ทั้งที่รัฐบาลพยายามสุดความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่นางสาวลีพรกล่าวต่อว่าหรือในกรณีการสร้างข่าวปลอมโดยบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีความเป็นไปได้ปั่นกระแสข่าวเท็จว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาททำซุปเปอร์แอปในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นกระแสข่าวในเชิงลบที่ไม่มีแม้แต่ความจริงส่งผลให้ข่าวดีๆที่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนเพียงพอจึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาดูแลตรวจสอบและเอาจริงเอาจังกับการจัดการกับเฟกนิวด้วยนางสาวลีพรกล่าวอีกว่านับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกมีมติเห็นชอบพักหนี้เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วมากกว่า 310,000 รายปรับลดค่าไฟฟ้า2ครั้งจากหน่วยละ4.45 บาทเหลือ3.99 บาทปรับลดราคาน้ำมันดีเซลจากลิตรละ32 บาทเหลือลิตรละ30 บาทมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานและเพิ่มวันพำนักนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจาก30 วันเป็น90 วันแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบด้านตั้งคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตรวมทั้งล่าสุดกับมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนางสาวลีพรกล่าวว่าขณะที่การทำหน้าที่ผู้นำประเทศในการเป็นเซลแมนประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่ได้อย่างที่ให้คำสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเปิดตลาดการค้ากับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีและการพบปะอย่างไม่เป็นทางการทวงคืนโอกาสที่ไทยสูญเสียไปในเวทีโลกตลอด9ปีที่ผ่านมาให้โลกรู้ว่าไทยมีศักยภาพมีความพร้อมเปิดรับการลงทุนดึงเงินเข้าประเทศผ่านการขยายการลงทุนเดิมเพิ่มเติมการลงทุนใหม่ๆนับตั้งแต่การเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ UNGA ครั้งที่78ถือเป็นการเปิดประตูของประเทศอีกครั้งล่าสุดในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation BRF ครั้งที่3ระหว่างวันที่17-19ตุลาคมได้พบปะหารือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของจีน5แห่งทั้งกลุ่ม CITIC CRRC Group
ปิงแอนเซี่ยวงี่และอาลีบาบาซึ่งทุกบริษัทสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยและเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนลงทุนเพิ่มทั้งยังได้พบกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเป็นครั้งแรกด้วยนางสาวลีพรกล่าวอีกว่าทั้งหมดล้วนสะท้อนว่ารัฐบาลทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนในทุกๆด้านเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตไปให้ได้คืนศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลกคืนความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือการสร้างเฟกนิวส์ตัดต่อภาพด้อยค่าคนทำงานมุ่งเป้าเพียงการโจมตีรัฐบาลในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากให้สังคมได้ถูกคิดว่าเฟกนิวส์ต่างๆส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศจริงๆหรือไม่อยากชวนให้สังคมพิจารณาข่าวสารให้รอบด้านอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราในฐานะผู้เสพสื่อมีแนวโน้มที่จะเลือกรับสารเพียงด้านเดียวหรือไม่เฟกนิวส์ที่เรารู้ว่าเป็นความเท็จไม่ได้ช่วยสร้างให้สังคมพัฒนาขึ้นมีแต่จะสร้างสังคมแห่งความเกลียดชังมากขึ้นสังคมที่จะเจริญต้องพูดกันบนพื้นฐานข้อจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คำโกหกหรือการวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ประธานกองทุนกีฬาย้ำใช้เงินรอบคอบด็อกเตอร์หญิงรับนโยบายรอเดินเครื่องแล้วกองทุนกีฬาด็อกเตอร์หญิงด็อกเตอร์สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด็อกเตอร์ปานปรีพหิทธานุกรซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นประธานก็ตามแต่งานกองทุนก็ยังเดินไปตามกรอบการทำงานเดิมโดยทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.สมาคมกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมานั้นตนได้ติดต่อกับทีมงานของด็อกเตอร์ปานปรีเพื่อแจ้งการเตรียมงานของกองทุนรอรับนโยบายที่เป็นทางการในการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของประธานกองทุนกีฬาชาติซึ่งคาดว่าคงเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดกองทุนกีฬาและดำเนินการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้จัดการกองทุนกีฬาชาติกล่าวต่อว่าในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นตนได้พบด็อกเตอร์ปานปรีประธานบอร์ดกองทุนกีฬาคนใหม่แล้วและได้แนะนำตัวพร้อมทั้งรับฟังแนวทางเบื้องต้นขณะไปส่งท่านที่รถโดยด็อกเตอร์ปานปรีได้ฝากให้ตนเองและทีมงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานเรื่องอื่นๆไม่ต้องสนใจคนทำงานต้องทำงานตามหน้าที่หากมีอะไรก็สามารถแจ้งมาได้ด็อกเตอร์ปานปรียังบอกว่าเป็นคนเซ็นง่ายแต่เรื่องการจัดการเรื่องการเงินนั้นจะต้องมีความรอบคอบมากด็อกเตอร์ปานปรีฝากไว้สั้นๆเท่านี้ที่ตนเองก็ได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านการเงินกองทุนกีฬาแล้ว